ฟ่นะคะที่จริงๆจะพาทุกคนมาเช็คอินนะคะชื่อว่า Oria Cafe เขาใหญ่นั่นเองค่ะเป็น Pet Friendly เช่นกันค่ะเดี๋ยวจริงๆพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าซึ่งจริงๆนัดเจ้าของร้านเอาไว้แล้วทุกคนน่าจะรู้และนี่ก็คือพี่เกรซนั่นเองนะคะหรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นบุกเบิกนานมาแล้วนานมาแล้วแพรพีจีจูเนียร์นี่นะไหนต้องเล่าสักเพลง Let's go Let's go Let's go ชวนร้องได้ด้วยเต้นได้ด้วยนะโอเคค่ะร้านนี้ชื่อว่า Oria Cafe เขาใหญ่นั่นเองใช่ไหมคะทำไมชื่อว่า Oria Cafe เขาใหญ่คะก็จริงๆมันเป็นชื่อเมืองในอิตาลีโอ้ก็เลยเอามาแต่งสไตล์อิตาลีผสมเกาหลีนิดๆจะมาแบบฝรั่งเศสก็ได้หรือว่าจะอันยองก็ได้ได้หมดเลยคือข้างในร้านนี้ก็จะเป็นฟิลแบบไม้ๆปูนๆใช่เราเลือกแบบเองหรือเปล่าคะเลือกแบบเองออกแบบเองทุกอย่างที่นี่ก็เป็นเพทเฟรนลี่ด้วยก็รบกวนละกันเนอะใครที่พาสัตว์เลี้ยงมาให้ใส่รถเข็นหรือว่ามีสายจูงสามารถนั่งบนเก้าอี้ได้นะคะแต่ไม่ให้แบบว่าเดินรอบๆร้านเพราะอาจจะไปรบกวนแขกท่านอื่นใช่ค่ะเพราะว่าตัวเองจริงๆก็เหมือนตอนอยู่กรุงเทพก็เคยเลี้ยงหมาก็ชอบอะไรอย่างนี้ก็เลยเข้าใจความรู้สึกของคนที่มีสัตว์เลี้ยงที่พามาเที่ยวด้วยก็เลยให้แบบว่าเข้ามาได้นะแต่ว่าต้องดูแลดีๆนะคะใช่ก็จะมีมุมต่างๆไว้ถ่ายรูปเลยนี่คือเปิดPinterestหรือเปล่าคะเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วด้วยก็เลยรู้ว่าถ้ามีมุมประมาณนี้ต้องถ่ายได้ทุกมุมต้องถ่ายได้ทุกมุมงั้นพาไปดูข้างนอกดีกว่าเพราะข้างนอกเนี่ยตกแต่งสวยงามมากแล้ววิวภูเขาคือน่ารักมากเลยพาไปดูข้างนอกหน่อยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะตอนแรกที่เนี่ยคือมีแค่แบบไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นพื้นที่แบบว่าโล่งๆและนี่ก็คือช่วยกันทำเองกับแฟนทั้งหมดเก่งมากเลยแล้วต้นไม้นี่ก็เลือกเองหมดเลยป่ะคะใช่ๆเลือกเองทุกต้นแล้วที่ไปถึงตรงนู้นเลยป่ะคะหรือว่าใช่ค่ะข้างหลังหมดเลยค่ะแล้วก็มีแพลนเหมือนกับจะทำเป็นที่พักอ๋อว้าวมีพูลวิลล่าแล้วก็บ้านหลังเล็กอะไรนิดนึงสักหน่อยเพราะที่มันเหลือเยอะมากถ้าไม่ทำก็เสียดายอยู่มีสระว่ายน้ำด้วยใช่ตรงนี้มีสระว่ายน้ำค่ะก็ใครที่มาก็คือเล่นได้หมดเลยทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ใช่นอกจากนี้นะตรงนี้เห็นเป็นเรียกว่าเทรลหรือว่าเรียกว่าเป็นปั๊มแทร็กค่ะปั๊มแทร็กก็คือที่ร้านก็จะมีแบบว่าจักรยานให้ด้วยทางด้านหลังก็คือเล่นได้ฟรีเล่นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เหมือนกันจักรยานแล้วสามารถเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้ป่ะคะได้ค่ะถ้ายังเล่นอยู่เองก็ได้ถ้ายังรู้สึกว่าเซิร์ฟสเก็ตยังอยู่ในใจอยู่ก็เล่นได้เลยนะคะก็เป็นแบบเทรลแบบไม่ง่ายนะจ๊ะก็ต้องแบบเก่งนิดนึงตรงนี้นะคะมีมุมถ่ายรูปที่ตั้งใจทำขึ้นมาด้วยเดินมาตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นมุมที่แบบว่าถ้ามาโอเรียคาเฟ่ก็คือต้องมาถ่ายรูปมุมต้องมาถ่ายอันนี้คือรีเฟลคธรรมชาติถ่ายแล้วก็น่าจะขาวจั๊วบวบโบ๊ะไปเลยนะอันนี้คือเรฟเฟอเรนซ์มาจากไหนคะพินเทเลสหรือเปล่าก็จริงๆเหมือนเป็นสไตล์แบบว่าอิตาลีที่เราแบบก็เหมือนเจอดูใน IG ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เหมือนแบบคือเขาอะใช้จริงๆคือเขาตากผ้าเหมือนแบบว่าตากผ้าที่บ้านที่แบบบางทีเป็นตึกแล้วก็เหมือนเขาเอามาตากแบบว่าตรงระเบียงเหมือนประเทศไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าเราทำเป็นมุมถ่ายรูปให้มันดูน่ารักขึ้นถ้าสมมติใครมาก็มาเช็คอินตรงนี้ได้นะคะเครื่องดื่มต่างๆนะคะเจนจิพกนี่มาด้วยค่ะเจอไฮฟริชสไตล์นะคะเป็นเนื้อไก่ 100% เลยสำหรับกิสโมถ้าสมมติใครมาเที่ยวคาเฟ่อะไรควรพกอันนี้มานะคะเพราะว่าพกพาง่ายสะดวกมากๆแล้วไม่เลอะด้วยค่ะหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากจะให้ทานแบบนิ่มๆสามารถแช่น้ำเป็นท็อปปิ้งหรือว่าให้เขาทานแบบเป็นอาหารก็ได้นะคะเลยนะทำไงก่อนทำไงซิดก่อนซิดก่อนซิดดาโอเคก็เป็นเนื้อไก่ 100% นะคะถูกใจน้องหมาทุกตัวแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะมีรสตับด้วยค่ะอ
เค้กซิกเนเจอร์อันแรกเลยก็จะเป็นเค้กมะพร้าว อันนี้จะเป็นบานอฟฟี่บานอฟฟี่นะคะแล้วก็ชีสเค้กหน้าไหม้ค่ะแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ชีสพายมีเมนูเครื่องดื่มด้วยนะคะมีทั้งอันนี้กาแฟใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นคาราเมลมาคิอาโต้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นโซดาก็คือเหมือนสาวๆที่มาที่ร้านก็จะชอบสั่งเมนูนี้มากใช่ไหมมันจะสดชื่นแล้วก็แบบถ่ายรูปสวยด้วย อันนั้นจะเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็เชอร์รี่แอปเปิ้ลเชอร์รี่นะคะส่วนอันนี้มีกิมมิกด้วยนะน้ำแข็งช็อกโกแลตรูปภูเขาหรือน้ำแข็งช็อกโกแลตรูปภูเขาและไอซ์ช็อกโกแลตเลยกับเมนูชื่อว่าช็อกโกเมาเทนถ้าใครอยากจะมาทานเมนูแล้วแบบว่ามาถ่ายรูปมุมสวยๆแล้วก็แบบได้ทานของอร่อยด้วยมาที่นี่ได้เลยนะคะให้พี่เกรซฝากร้านหน่อยค่ะก็ฝากร้านโอเรียคาเฟ่นะคะถ้ามาเขาใหญ่ก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังได้รูปกลับไปแบบว่าเป็นร้อยรูปอนาคตก็จะมีที่พักด้วยใช่ค่ะติดตามด้วยนะคะขอเชิญแล้ววันนี้ขอบคุณพี่เกรซมากๆเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ